ควัหลงจากการพบกันระหว่างนายกรัฐนมนตรีกับผู้ว่าแบงค์างชาติดรเศรษฐพุทธเมื่อวานนี้ยังคงเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับคือถึงแม้นายกบอกว่าเป็นการพูดคุยกันด้วยดีแล้วทั้งสองฝ่ายก็จะย้อนกลับไปทบทวนวิธีคิดหรือว่าเรื่องนโยบายแต่ว่าพอภาพฝ่ายการเมืองกับผู้ว่าแบงค์ชาติมาเจอกันแบบนี้แน่นอนปฏิเสธไม่ได้จะถูกมองเป็นการ กดดันหรือเปล่าหมายถึงนายกกดดันผู้ว่าแบงค์เพราะาว่าในอดีตมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่รัฐมนตรีคลังหรือฝ่ายการเมืองรัฐบาลอาจจะไม่ลงรอยกับผู้ว่าแบงค์ชาติและนี่นายกนั่งคั่รัฐมนตรีคลังด้วยนะคะ,คะแม้ว่าเป้าหมายคือการฟื้นเศรษฐกิจกะนะแต่ในทางการเมืองก็จะถูกมองได้หรืออีกด้านหนึ่งจะเป็นการฟื้นวิกฤตมากกว่าเพราะว่าแบงค์ชาติเ,เตือนหลายเรื่อง จ,จากนโยบายของรัฐบาลวันนี้จะการให้ผู้ชมเห็นนะคะว่าให้เราจับตาดูตรงไหนกันบ้างค่ะจะมีอยู่4ี่เรื่อง4ี่ประเด็นใหญ่ด้วยกันถ้าสมมุติว่าเขาไม่สอดคล้องกันระหว่างฝ่ายการเมืองผู้ว่าแบงค์ชาติเห็นไม่ตรงกันยังมีความเห็นแย้งกันอยู่แล้วไม่ได้ตกลงกันให้ได้นะวิกฤตอาจจะเกิดมันส่งผลต่อความเชื่อมั่น<า>ถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองกับผู้ว่าแบงค์ชาติถูกมองว่ามีปัญหานะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากภาพนี้ก่อนที่นายกพบกับดรเศรษฐพุธ ผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวาน<ม>วานี้มีนึ่งในผู้เชี่ยวชาญช่วยออกมาวิเคราะห์ <c oughs> แล้วความหมายข้างหลังภาพของเรื่องนี้อาจจะ <c oughs> อ่อนไหวกว่าที่เราคิด <c oughs> แม้ว่าท่านนายกบอกว่าพูดคุยกันดีแล้วก็เดี๋ยวจะนัดคุยกันบ่อยๆด้วยนะครับคุณธีรชัยภูวานาธาราดุบาลปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐ <c oughs> แต่คนนี้นะประวัติการทํางานไม่ธรรมดา <c oughs> ถ้าเกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติก็เคยเป็นรองผู้ว่าการธนาคาร เคยเป็นรัฐมนตรีคลังในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักด้วยเพราะฉะนั้นมีประสบการณ์ประสานงานกับแบงก์ชาติแน่ๆเพราะงั้นดูข้อสังเกตของเขาเอาไว้หน่อยเผื่อว่าจะเป็นหลักให้เราได้จับตามองคุณธีรชัยเตือนแบบนี้ว่าต้องไม่ก้าวข้ามเส้นแดงความสัมพันธ์ระหว่างคลังกับธนาคารชาติเส้นแดงเหมือนได้บางๆใช่ไหมอะไรคือเส้นแดงที่ว่านี้หนึ่งคุณธีรชัยตั้งข้อสังเกตที่จริงเป็นเรื่องดีนะที่ นายกหารือกับผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นประจำดี<ต>ที่จะคุยกันบ่อยๆแต่คุณทีรชัยบอกแต่ถ้าจะให้ดีกว่าเวลาพบเนี่ยต้องเป็นชุดใหญ่เช่นคณะกรรมการนโยบายการเงินค<อ>ณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินคือมาให้ครบทุกคนเต็มคณะฝ่ายที่เขาทำข้อมูลเนี่ยะจะได้นำเสนอให้เห็นภาพรวม เสร็จแล้วก็แถลงข่าวให้ประชาชนรับทราบตรงนี้แหละที่คุณธีรชัยจะพูดถึงบ่อยๆเรื่องของการแถลงข่าวเมื่อไหร่ที่เจอกันต้องออกมาบอกว่าคุยอะไรไปบ้างครับพออาจจะไม่ได้พบกันแบบเต็มคณะคแต่ก็เข้าใจนี่เป็นครั้งแรกแต่เราก็ไม่รู้หัวข้อที่เขาคุยกันเลยนะใช่เพราะว่าท่านนายกบอกว่าขอไม่พูดถึงบทสนทนาก,ก็แล้วกันรู้แต่ว่ามีเห็นด้วยบางอันมีเห็นต่างบ,บางข้อเท่านั้นเองคุณธีรชัยบอ,บอกปกติถ้านายกถึงขั้นเชิญผู้ว่า มาพบส่วนตัวที่ทำเนียบรัฐบาลแบบนี้มันจะเกิดกับกรณีมีปัญหาเร่งด่วนต้องด่วนต้องวิกฤตแล้วค่อยมาคุยกันเช่นบางแบงก์มีปัญหาสถา,สถานะทางการเงินงอนแง่น,งนแบบนี้แล้วก็มาคุยกันเอาทางไงกันดีเราจะช่วยเขายังไงหรือมีปัญหาค่างเงินบาทครับก็มาคุยกัน,นคือเร่งดว่วนเลยใช่นะแต่ถ้าจะแบบพบกันเป็นประจำเนี่ยในมุมคุณธีรชัยควรจะมาแบบ เต็มคณะมากกว่าและถ้าพูดว่าพบเป็นประจำนายกบอกว่าเดี๋ยวนัดเลยทุกเดือนหรืออาจจะทีกว่านั้นนะคะก็เกิดคำถามจากคุณธีรชัยว่าและวทำไมไม่บอกประชาชนว่าที่จะนัดคุยกันนะหัวข้อสนทนาคืออะไรเประชาชน็นแย้งอะไรกันอย่างไรต้องเตรียมตัวอะไรไหมมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวคนก็ งงกันไปใหญ่ว่าทำไมเจอกันบ่อยๆคือคุณเทระชัยใช้คํานี้ว่าเหมือนไม่ได้มีประโยชน์ในแง่าการสื่อสารแค่บอกว่ามาพบกันไม่พอแล้วเราไม่ได้อะไรไงต้องพูดถึงเรื่องอที่ประชาชนจะต้องเตรียมรับมือ<ะ>ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยแล้วเมื่อวานที่ท่านนายกบอกว่าหารือวันนี้เนี่ยได้ข้อสรุปแล้วทุกคนก็ต้องไปทบทวนนโยบายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยคือต่างฝ่ายต่างไปทบทวนเนี่ยมันก็เกิดการตีความว่า ก็แปลว่าแบงค์ชาติก็ต้องทบทวนตัวเองด้วยใช่หรือไม่แปลว่านายกไม่เห็นด้วยกับบางนโยบายของผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ไหมถึงองบอกว่าแบงค์ชาติทบทวนนะมันตีความได้แบบนั้นเ,ออเพราะว่าออไม่ได้บอกว่าส่วนไหนที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างและสุดท้ายในฐานะรัฐมนตรีคลังคุณธีรชัยเตือนว่าต้องระวังไม่ล้ำเส้นแดงความสัมพันธ์มไม่ใช้เวทีในการนัดพบส่วนตัวที่ไม่ได้มีการถแถลงข้อมูลออกมาว่าพูดคุยอะไรกันเป็น วิธีการกดดันผู้ว่าแบงค์ชาติไม่มีใครรู้เลยว่าระหว่างการพูดคุยนั้นเนื้อหาคืออะไรครับคือเวลาพูดว่ารัฐบาลกดดันผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยอย่างที่บอกประวัติศาสตร์มันมีบอกเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่คุณธีรชัยจะบอกว่า มันจะถูกมองก็เป็นการกดดันและก็ข่าวก่อนหน้านี้ไปไกลถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยจะเอาท่านออกจากเก้าอี้เลยเหรอ,อ,อจะปลดท่านเลยเหรอทําไมเวลาคนพูดถึงมองก็เป็นการกดดันก็เพราะว่าถ้าเรามาเปิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบรธนาคารแห่งประเทศไทยจะเห็นว่าไม่มี วิธีการที่ฝ่ายการเมืองจะใช้อำนาจเข้าไปปลดโดยไร้เหตุผลได้เลยคือจะเอาออกเลยไม่ได้นะอแค่มองเห็นต่างกันในทางนโยบายปกติเนี่ยรัฐบาลกับแบงค์ชาตินะเรื่องใหญ่ๆดอกเบี้ยอันนั่นเนี่ยคือดอกเบี้ยแบงค์ชาติจะขึ้นรัฐบาลบอกยาเดี๋ยวมันต้องมันจะได้ร้อนแรงกว่านี้หน่อยแต่แบงค์ชาติต้องหยุดความร้อนแรงตรงนี้ไว้เนี่ยจะเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าปลดได้หรือเปล่ายากการกฎหมายคุณผู้ชมดูพรบธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรา28คือเขาก็จะเขียนเรื่องการพ้นจากตําแหน่งตามวาระอานอกจากนั้นให้เป็นไปตามนี้นอกจากจะพ้นวาระไปเองแล้ววิธีการจะหลุดจากเก้าอี้คืออะไรบ้าง 1. เสียชีวิตสองท่านลาออกเอง 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา28ครับ17มาดูเลย ถ้าสมมติบอกว่าจะขาดคุณสมบัติต้องมีลักษณะต้องห้ามใช่ไหมถ้ามีลักษณะต้องห้ามดํารงตาแหน่งไม่ได้ตั้งแต่แรกอมมันจะมาเกิดลักษณะต้องห้ามภายหลังเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเป็นเคสปาะมากใช่ไหมในเมื่อท่านก็ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้ของท่านผ่านการคัดสรรมาแล้วมาแล้วข้อ4คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ถอดคาตรงนั้นนะคะ คณะรัฐมนตรีเห็นไหมแปลว่านายกทําคนเดียวไม่ได้ต้องเป็นมติคอรมอต้องเป็นมติคอรมอในที่นี้นายกควบรัฐมนตรีคลังทําคนเดียวไม่ได้นะคะและยังไม่พอเมื่อมติคอรมอออกมาก็ต้องไปดูว่าเขามีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงหรือเปล่า2งเงื่อนไขเลยใช่ผูกไว้เ,เลยค่ะเป็นมติคอรมอและต้องประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรงแล้วข้อสุดท้ายก็คือคณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของ รัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าผู้ว่าบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งมีไหมล่ะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงรมีไหมล่ะหย่อนความสามารถที่ผ่านมายังไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยค่ะคือไม่ไม่ใช่แค่กับท่านผู้ว่าท่านนี้นะโดยปกติอยู่ดีดี คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจะไปให้คําแนะนํารัฐมนตรีว่าให้ผู้ว่าออกเสื่อเนี่ยมันหายากมากหรือไม่มีเลยต้องเป็นเคสที่ Amazing แบบร้ายแรงมากๆอ่ะพอเปิดกฎหมายดูมันจึงยืนยันชัดเจนว่าแทบจะไม่มีช่องทางให้ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติโดยฝ่ายการเมืองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองมักจะทําในหลายยุคหลายสมัย คือใช้วิธีกดดันเมื่อก่อนใช่ไหมใช่เขาทำกันพอเห็นในทางนโยบายไม่ตรงกันคําถามคือณขณะนี้รัฐบาลนายกเสือธากับผู้ว่าแบงค์ชาติมีเรื่องอะไรที่เห็นไม่ตรงกันบ้างและในอนาคตอาจจะกลายเป็นปมขัดแย้งเกิดขึ้นได้นี่เอาเฉพาะเรื่องที่เปิดเผยอัน,นใหญ่ๆห่ทั้งนั้นเฉพาะเรื่องที่เปิดเผยใช่ค่ะเพราะเช่นนโยบายพักหนี้เกษตรกรเมื่อวานข่าวคนนข่าวเราเปิดหนังสือความเห็นของแบงค์ชาติที่ส่งไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ไม่เห็นด้วยยังไงบ้างต้องไปแก้นี้เรื้อรังระยะเวลาหนึ่งปีก็พอ,อเน้นการปรับโครงสร้างนี้มากกว่าไม่ควรจะเป็นเครื่องมือหลักนะครับถัดมานโยบายด้านดอกเบีย้ยขยับดอกเบี้ยสูงขึ้นไม่อยากจะให้มีเงินเฟ้อไงลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแต่ในมุมรัฐบาลก็น่าจะไม่เห็นด้วยกับการขยับขึ้นเพราะรัฐบาลบอกตอนนี้ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นหลังจากโควิด สองเรื่องนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะมุมมองไม่ตรงกันแต่ถ้ามาดูเรื่องที่สามเนี่ยจะใหญ่ที่สุดเลยค่ะ,คะนโยบายแจกเงินหมืน่นอ่าถ้าใช้เหรียญโทเคนธนาคารแห่งประเทศไทยต้องอนุญาตก่อนต้องอนุญาตเลยค่ะเพราะว่าเงินสกุลเดียวที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ใช้ในการชําระหนี้นะคะอย่างเดียวเท่านั้นเงินบาทอ,อื่นไม่ได้แล้วสองก็คือเรื่องเทคโนโลยีล่ะค่ะถ้าหากว่าใช้บล็อกเชนไม่ได้ใช้เป๋าตังก็แปลว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธนาคาร<ช>คือเป๋าตังเนี่ยทำธุรกรรมผ่านธนาคารอย่างเช่นกรุงไทยต้องใช้เงิน560,000ล้านเป็นแบ็กอัพแต่ถ้าเป็นบล็อกเชนเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสดแบบนี้มาแบ็กอัพใช่ไหมครับคำถามก็คือว่ารัฐบาลยังทำเงินยังหาเงินได้ไม่ถึง560,000ล้านบาทใช่หรือไม่คิดที่จะทยอยจ่ายใช่ไหมถึงออกมาในรูปแบบนี้เพราะว่า มันอาจจะมีบางคนที่รับทอดแรกถ้าเขาเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระบบภาษีเอาไปขึ้นเงินสดเลยใช่แต่ก็อาจจะไม่ใช่จํานวนมากอาจจะมีคนทยอยหลังจากที่เริ่มโครงการไปแล้ว2เดือน3เดือนค,ค่อยเอามาขึ้นเงินจังหวะนั้นเนี่ยรัฐบาลค่อยไปหาเงินมาให้มันแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เราหาข้อมูลมาเติมให้ผู้ชมนะคะสําหรับการใช้เหรียญโทเค็นแล้วก็บล็อกเชนเอาโทเค็นก่อนละกันผู้ชมลองดูความหมายนะคะ จะใช้ไม่ใช้ยังไงแต่รู้ไว้ก่อนเนี่ยโอเคกว่าไหม,มต้องไปขออนุญาตก่อนถูกต้องใช่ไหมครับ่ลองดูความหมายของคําว่าโทเค็นนะเราขึ้นข้อความประกอบจะได้อธิบายกันให้เข้าใจนะครับเนี่ยโทเค็นเนี่ยเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข,ข่ายอิเล็กทรอนิกส์ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ผู้ถือในการได้มาซึ่งสินค้าบริการหรือสิทธิอื่นใด ที่เฉพาะเจาะจงอ,อย่างเช่นสิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือโครงการหรือนําไปใช้แลกสินค้าในแพลตฟอร์มหรือโครงการดังกล่าวโดยถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นพร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์ได้ในทันทีตั้งแต่วันที่เสนอขายโทเค็นดิจิตอลครั้งแรกก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายจากกรอตตนะครับแต่ถ้าหากสินค้าหรือบริการนั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ใช้ประโยชน์ โดยต้องนำเงินที่ได้จากการขายโทเค็นไปพัฒนาแพลตฟอร์มหรือโครงการให้เสร็จดังนั้นการออกเสนอขายโทเค็นไม่พร้อมใช้ก็จะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ Investment Token ก็คือจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากกอรอมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดและต้องเสนอขายผ่าน ICO ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกรท mm hmm. นะครับคำว่าบล็อกเชนคุณผู้ชมอาจจะได้ยินหลายครั้ง มันเป็นเครือข่ายใช่ไหมเป็นเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลชุดเดียวกันโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในแต่ละบล็อกที่เชื่อมโยงกันบนเครือข่ายเหมือนกับห่วงโซ่หรือเชนมันจึงเป็นบล็อกเชนแล้วเมื่อธุรกรรมต่างๆเกิดขึ้นก็จะถูกบันทึกในบล็อกเหล่านี้คนใดคนนึงไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆได้สำเร็จ เพราะว่าทุกคนต่างก็มีสำเนาหรือประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดอยู่กับตัวเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะมาปลอมแปลงข้อมูลในบล็อกเชนได้ง่ายๆโดยปราศจากการรับรู้จากผู้คนเป็นส่วนใหญ่ไอ้ตรงนี้มันก็จะไปอุดช่องโหว่ของคนที่ได้มาเป็นแบบดิจิตอลและคิดจะเอาไปแลกเงินสดอะไรแบบเนี้ยวันนี้ถ้ารัฐมนตรีช่วยคลังยังคงยืนยันว่าเทคโนโลยีหลังบ้านคือการใช้บล็อกเชนแน่ๆแ,แต่ว่าก็อย่างที่ บอกคนในวงการเทคยังคงตั้งข้อสังเกตว่ามันเหมาะกับโครงการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทนี้จริงหรือเปล่าความเห็นของสองฝ่ายในแง่ของที่มาของเงิน5,60,000ล้านตกลงจะมาจากตรงไหนกันแน่มีข่าวมาก็เลยมาอัปเดตคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ชวนคิดกันไปแหละว่าลองดูซิว่าอย่างนี้เวิร์กไหมนะคะข่าวมาบอกว่า 5, 6 0 0 0ล้านจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกกู้เงินจากแบงก์รัฐ2แบงก แบงค์ละสองแสนมีชื่อออกมาว่าเป็นธนาคารอมสินคือหนึ่งในนั้นครับอ่าธนาคารอมสินมา2องแสนแล้วนะได้ละสี่แสนสมมติอ่ะอ่าอีกแบงค์หนึ่งก็อีก2องแสนสี่แสนเหลืออีกแสน0กหนึ่งแสนหล้านน่าจะใช้วิธีการปรับลดงบส่วนราชการ<ม>ที่เป็นงบของปี67เจะคะ่ะบริหารจัดการงบใหม่ ก็พอจะจัดการหาได้ก็จะรวมละ5้าแสนหกหมนทำไม<น>ถึงเน้นกู้ธนาคารเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยตัวเลขนี่สาธารณะมันจะไม่เพิ่มคไม่ต้องขยายเพดานกู้เงินนะครับแต่ว่ามันก็น่าคิดว่าการกู้แบงค์ของรัฐในความหมายมันก็เป็นหนี้ไม่ได้แตกต่างกันก็กู้อ่ะกู้ก็เป็นหนี้แหละจะกระทบกับวินัยทางการเงินการคลังถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาเพิ่ม เรื่องหนี้สาธารณะก็ตาม,มและไม่ต้องไปขยายเพดานการกู้เงินก็ตามะนะครับที่เป็นเรื่องที่วันนี้เขามีคณะกรรมการนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเดี๋ยวคงจะได้ลงรายละเอียดกันแต่จริงๆนะก่อนหน้นา,าน,นี้ท่านนายกก็บอกว่าอีก2สัปดาห์จะรับทราบที่มาที่ไปของเงินต้องถึงยังถึงกําหนดแล้วตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนตั้งคณะกรรมการและเดี๋ยวรอคณะกรรมการจะออกมาแจกแจงว่าตกลง ที่มาของเงิน5 0 0 0 0 0 6 0 0 0ล้านจะมาจากไหนกันแน่จะมาจากการกู้ธนาคารอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะคลื่นลมยังไม่สงบเท่าไหร่ระหว่างผู้ว่าแบงก์ชาติกับนายกเพราะว่าผู้ว่าแบงก์ชาติก็มีเคยแสดงความเห็นในที่สาธารณะอาจจะไม่เห็นด้วย กับการแจกเงินลักษณะนี้และจับไทม์ไลน์ของเขาดีๆนะคะเราจะได้เงินเนี่ยก็คือปีหน้าเลยใช่ไหมคะกุมภาจะทันหรือเปล่ายัางไม่แน่แต่ในระหว่างนี้คุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะว่าเรากําลังรองเงินเงินมามันจะหมุนเศรษฐกิจมันจะกระตุ้นใช่ไหมแต่ในระหว่างนี้ถ้าช่วงปลายปีเกิดวิกฤตใหญ่ที่ประเทศไทยเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เงินที่มันจะมาเพื่อกระตุ้นเนี่ยเพิ่มมันจะไม่กระตุ้นเอานะอันนี้บอกเป็นคําเตือน จากผู้เชี่ยวชาญจากนักวิเคราะห์ก่อนเลยว่าเตรียมรับมือราคาน้ํามันมที่มันจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงปลายปีหรือว่าไตรมาสที่4ี่แล้วมันจะทําให้แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะชะง,งักได้นั่นสิคือปลายปีราคาน้ํามันอาจจะพุ่งสูงมากระดับที่ว่าต้องช็อกค,คือแนวโน้มมันมาแล้วไงทาไมถึงช็อกลองดูแนวโน้มราคาน้ํามันดิบตอนนี้ก่อนปัจจุบันวิ่งอยู่ประมาณสัก91-95อดถึงเก้าสาดอลลาร์สหรัฐต่อ1บารเรล ปลายปีอาจจะได้เห็นตัวเลข100ดอลลา,าร์สหรัฐหรือถ้ามันพีคไปกว่านั้นและเจอวิกฤตใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะคอาจจะแตะ119เหรียญได้เทียบกับมิถุนาย,ยนปี65เพราะฉะนั้นลองดูราคาน้ำมันต้นปี66ยัง80เส้นกราฟออกมาดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลมาจนถึงช่วงกรกฎาคมที่ทยานขึ้นแล้วพอปัจจุบันนี้ตุลาใช่ไหมคะต้นเดือนตุลาเนาะ91-95เหรียญ นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนสาเหตุราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นน่าจะมาจากหลากหลายปัจจัยหนึ่งสงครามยูเครนยังคงยืดเยือ้ออกระทบกับการขนส่งทั่วโลกการเดินเรือก็ไม่ปลอดภัยแหล่งผลิตเองก็ชะงักแล้วก็ซ่อมบำรุงไม่ได้นี่ก็ว่าหนักแล้วนะครับสองคือยอดการผลิตต่อวันเนี่ยลดลงคจริงๆเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียลดการผลิตหนึ่ง ล้านบาเรลต่อวันเขาประกาศเลยว่าเขาจะตัดยอดการผลิตลงลล<ม>อ่ะรัสเซียก็เช่นเดียวกันรัเสเซียตัดออกไปอีก5 0 0แสนบาเรลต่อวันค่ะแล้วก็คาดการว่ากลุ่มโอเปกสิประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ํำมันอาจจะลดกำลังการผลิตลงรวมๆแล้วนะครับ5ล้านบาเรลต่อวัน นี่เยอะมากนะคะแต่ถ้าเราดูทิศทางความต้องการน้ํามันในตลาดโลกอะคะ่ะมันไม่เคยอยู่ที่เดิมหรือลดลงไงมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อฝ่ายผลิตลดปริมาณลงแต่ความต้องการยังพุ่งขึ้น,นเรื่อยๆมันก็สวนทางกันถูกไหมครับจีนสหรัฐอินเดียญี่ปุ่น4ประเทศนี้นะคะเฉพาะ4ประเทศนี้รวมกันเนี่ยความต้องการน้ํามันน่ะก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งที่ทั้งโลกต้องการแล้วอะประเมินกันว่า จำนวนที่ต้องการใช้มันจะมากกว่ากําลังการผลิตแล,และแบบนั้นเนี่ยราคาก็จะขึ้นยังต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมีข่าวมาถึงขั้นว่าเขาจะตุนเอาไว้ด้วยซ้ําครับเหมือนกับเป็นการแข่งขันกันเพื่อจะใช้น้ํามันมีผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าการใช้น้ํามันในไตรมาสที่4ของปีนี้ความต้องการน้ํามันทั่วโลกจะขยับเกินผลผลิต1.8ล้านบาร์เรลต่อวัน1ล้าน8แสนท่านนะ และนั่นเมื่ออุปสงค์เกินอุปทานจะทําให้ราคาขยับขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เราควบคุมอะไรไม่ได้ประเมิเนแ,แล้วอาจจะประมาณสัก 2%, 2> ต่อ1วันที่ความต้องการใช้มันมากกว่ากําลังการผลิตโหมดมากนี่เป็นอีกโจทย์หนึ่งอาจจะเป็นวิกฤตในช่วงปลายปีราคาน้ํามันในขณะที่รัฐบาลต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะมีปัญหามากน้อยขนาดไหนท่ามกลางการจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะถ้าคุยกันได้ค่ะออกมาไม่ไดีมีความขัดแย้งอย่างน้อยน้อยมันก็ทําให้เกิดความเชื่อมัน่นก็อยากให้คุยกันท่าใดแต่ถ้าในทางการเมืองรู้สึกว่าเป็นการกดดันเป็นการอม,มองต่างกันในทางนโยบายเนี่ยความเชื่อมั่นมันจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ